สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับก็ผมไม่ได้ทําคลิปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้สักทีนะม่แต่ผมพูดไปเปยไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับทั Off ้ง u า e of d r a g อนทั้ง The r i n g of power นี่ผมก็มีไปเปยเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอไอสองเรื่องนี้นี่อันไหนมันดีกว่ากันแต่วันนี้ไหนไหนก็นไหนไหนะครับผมก็จะมาทําคลิปที่พูดเกี่ยวกับไอสองเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเลยว่าเรื่องไหนมันดีกว่ากันนั่นเองครับผมก็คือเป็นการดีเบตแบทเทิลกันเลย นั่นเองครับก็จะใส่มุมมองส่วนตัวของผมลงไปด้วยนะก็หากใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับโดยทาง2เรื่องนี้นะครับปัจจุบันก็ได้ฉายมาทั้งสิ้นครึ่งซีซั่นกันทั้งคู่เลยนะโดยที่ The Ring of Power นะครับฉายมาทั้งสิ้นแปเอ้สตอนนะครับจาก8ตอนนะแล้วก็ทาง House of d r a g o n ชนี่ฉายมาทั้งสิ้น5ตอนนะครับจาก10ตอนซึ่งเนื้อเรื่องนะครับก็จะอ้างอิงมาจาก อ uh, นวนิยายเหมือนกันนั่นเองครับผมโดยที่ uh, แล้วมันก็จะเป็นอนวนิยายที่มันเป็นสปินอฟไงเป็นพีคัวนะครับของทางนาวนิยายต้นฉบับอย่าง The Ring of Power ก็จะเป็น uh, เรื่องราวก่อนหน้า t h l o r r of the Lord Ring ส่วนเ uh, of อ r a g o n ก็จะเป็นเรื่องราวก่อนหน้า Game of t h r r o n s นั่นเองครับก็ผมก็จะพูดแค่ว่า ทั้ง2เรื่องนี้มันคือ r i n k of Power และมันก็คือ h o w of d r a g o n นะครับผมจะตัดเรื่องเกม of t h r o n e หรือ The Lord of the r i n g ทิ้งไปเลยนะก็คือลืมลืมมันไปซะไม่ต้องไม่ต้องพูดถึง The Lord of the r i n g กับเกม f t h r o n e นะครับคิดซะว่ามันเป็นแค่ u o w of Dragon กับ The l o r f t h t เ e คิดซะว่ามันเป็นแค่ u o w of Dragon กับ The r i n k of Power นั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์แนวแฟนตาซีกันทั้งคู่เลยนะที่ฉายไล่เลี่ยกันนะครับโดยที่ House of Da ก็ n นี่จะฉายก่อนหนะ้า The Ring of Power นะครับประมาณสักเกือบ2สัปดาห์นะัประมาณ10กว่าวันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างห่างกันไม่นานนะครับจากที่ได้ดูมาครึ่งซีซั่นนี่ก็ถือว่าได้ให้อะไรหลายอย่างกับพวกเรานะทั้ง2เรื่องเลยนั่นเองครัผมใครชอบเรื่องไหนมากกว่าก็คุยกันได้นะครับประเด็นแรกที่ผมจะมาพูดคุยดีเบตกันก็คือว่าเนื้อเรื่องของอทางด้านตัวเนื้อเรื่องนั่นเองครับ The Ring of Power นะครับเป็น Uh, ซีรีส์นะครับที่เบสตออนมาจากหนังสือตำนานแห่งซิมาริวนะอ่า uh, ตำนานแห่งซิมาริออนก็ uh, ใช้ทุนสร้างทั้งสิ้น1,000ล้านนะ1,000ล้านนะครับไม่ธรรมดานะ1,000ล้านนี่รวมทั้งค่าลิขสิทธิ์การสร้างหนังที่ผมว่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ3 0 0ร้อถึงสี่ล้านดอลลาร์เลยนะทั้งค่าโปรโมตแล้วก็ค่าแต่ละตอนนี่ที่สูงถึง60ล้านเลยนะสลับ8ตอนนะครับ ใช้ทุนสร้างมาได้สิ้น1 0 0 0ล้านเลยนะเนื้อเรื่องนี่ก็จะเล่าถึงเกี่ยวกับเออก็คือผมจะตัดเรื่องเดรรอรลิงทิ้งไปเลยนะก็เพราะฉะนั้นเราก็เราจะไม่พูดถึงไอ้นั่นกันเนื้อเรื่องเกี่ยวกับว่าเราเอลนะครับจะต้องไปต่อสู้กับพวกความมืดใช่ไหมก็คือเป็นความดีต่อสู้กับความมืดถึงแม้ว่าตอนนี้เราก็ยังแบบความมืดไอ้พวกออกอะไรพวกนีน้มันก็ยังซุกซ่อนอยู่มันก็ยังไม่เปิดเผยตัวมาแบบโฉงฉางขนาดนั้นแต่ว่า เนื้อเรื่องก็คือว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วที่แบบเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ตัวนี้มันตัวดีไอ้ตัวนี้มันตัวชั่วนะก็คือเห็นชัดเจนเลยนั่นเองครับผมในขณะที่ทาง how of dragon นะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับการแย่งชิงบัลลังก์แต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจาะลึกกันดีๆนะครับเนื้อเรื่องก็คือเป็นเรื่องของเจ้าหญิงเดดีล่าที่ต้องการอ,อ,อยากจะปลดแอกตัวเองนะครับไม่อยากจะเป็นไอ้รับผิดชอบเรื่องราชวงศ์อะไรพวกนี้นะ ก็คือเป็นเจ้าหญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากจะรับผิดชอบเรื่องราชวงศ์นั่นเองครับต่ต้องถูกลากเข้ามาในเล่นเกมการเมืองอ่าก็คือเนื้อเรื่องจริงๆของ House of Dragon ก็คือว่าเจ้าหญิงเนลิล่าถูกลากเข้ามาเล่นในเกมการเมืองนี่เองครับก็ถือว่าเป็นพอดเรื่องที่เอ่อค่อนข้างคลาสสิกนะแย่งชิงบัลลังนี่โดยทางด้านเนื้อเรื่องนะครับผมพูดได้ตามตรงเลยว่าทางเอ่อคอนเซปต์นี่ไอเดอะลอตออฟเดอะลิงเดอะลิงออฟพาวเนี่ the Ring, the Ring นมัน มันค่อนข้างที่จะเรียบง่ายกว่านะเรียบง่ายโคตรเลยมันความดีไปต่อสู้กับความชั่วง่ายๆแค่นี้ครับก็คือเอาถึงแม้ว่าความชั่วมันยังไม่โผล่มาก็ตามนะตอนนี้ยังส่้อยู่ก็คือเอาความดีไปต่อสู้กับความชั่วนั่นเองครับส่วนอีกทางด้านหนึ่งก็คือจะเป็นการการเมืองชิงไหวชิงพิบกันซึ่งอันนี้ผมก็บอกไม่ได้นะว่ามันแล้วแต่คนชอบครับว่าคุณนะ่ะชอบเรื่องไหนมากกว่ากันแต่ว่าถ้าให้พูดตามตรงนะครับ จุดขายของ The Ring of Power นี่อาจจะเหนือกว่านิดหนึ่งนะเพราะว่ามันดูได้ทุกเพศทุกวัยเว้ยเออจริงๆมันดูได้ทุกเพศทุกวัยพอร์ตมันเรียบง่ายเด็กก็ดูได้ไม่ต้องแบบคิดอะไรลึกลับซับซ้อนเอาคนนี่สวมฟันดาบไปต่อสู้กับพวกออคสู้กับปีาศาจเอ้ยคอนเซ็ปแค่นี้โอ้ยง่าย,ายเด็กก็ดูได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ทางด้านเนื้อเรื่องนี่ าทาง The r i n k of Power นะครับมันออกจะได้เปรียบนิดหนึ่งนะเป็นต่ออยู่นิดหนึ่งเพราะว่ามันดูได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาว่ากันตามตรงนะคนที่มาดูซีรีส์ประเภทนี้นะก็คงจะไม่มีเด็กดูหรอกทาง u s w of Dragon นะครับก็จะมีจุดขายก็คือการชิงไหวชิงพริปใช่ไหมแบบเดาไม่ถูกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันตัวร้ายไอ้นี่มันตัวดีไอ้นี่อยู่ๆมันก็เป็น คนดีแล้วไปไปมาเอากลายเป็นคนชั่วซะง,งั้นแล้วจุดประสงค์ไอ้นี่มันคืออะไรแบบมีการชิงไหวชิงพลิบแล้วมันก็มีฉากที่แบบโอ้โห18บวกที่แบบเรียกคนดูให้มาถึงอดถึงใจกันพอสมควรเลยนั่นเองครับผมอ่าลืมเลื่องเกมออฟต n นไปเลยนะเอาเราจะพูดถึงแค่ u s w of Dragon เฉยๆนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดพูดถึงทางด้านข้อคิดที่ได้จากหนังนะครับข้อคิดนะข้อคิดเอ่อมันข้อคิดของทาง House of d r a g o n นี มันค่อนข้างที่จะสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงได้มากกว่า The Ring of Power พอสมควรนะเพราะว่า The Ring of Power นี่มันจะออกเป็นแนวแบบรู้ชัดเจนว่าใครมันเป็นคนดีใครมันเป็นคนร้ายแต่ว่า House of Dragon นี่มันจะเป็นแบบเทาๆใช่ไหมก็คือในโลกแห่งความเป็นจริงครับมันต้องเทาๆนี่แหละมันไม่ใช่อ่าอยู่ๆใครมันจะร้ายเลยนี่มันก็ไม่เชิงนะครับมันต้องเทาๆเออแล้ว House of Dragon นะครับลืมบอก ใช้ทุนสร้างทั้งสิ้นตอนละ25ล้านดอลลาร์นะครับลิขสิทธิ์ก็มีอยู่แล้วเบสออนหนังสือเอ่อ i r e and b u อนะของทางจอร์จอาร์อาร์มาตินนั่นเองครับผมประเด็นต่อมานะครับก็คือข้อเสียของหนังแต่ละเรื่องนั่นเองครับผมข้อดีไม่พูดถึงนะพูดถึงข้อเสียก่อนเอาเรามาพูดถึงข้อเสียของทาง The Ring of Power ก่อนแล้วกันอันนี้นี่โอ้โหล่ายาวเลยตั้งแต่ ความไม่สมเหตุสมผลของเอลใช่ไหมที่ความสูงเท่ากับคนผมก็ไม่ยาวเอลผิวสีอีตังหากโอโหอะไรแบบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อะไรวะว่ายน้ําข้ามทะเลเออว่ายน้ําข้ามทวีปเออแบบข้อเสียนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งคงเรื่องที่ชวนหาวนอนบ้างในบางตอนแต่โดยรวมนะครับทาง the ring of power นี่มัน ข้อเสียของมันนะครับมันจะไปออกันอยู่ที่รูปลักษณ์ของตัวละครมากกว่านะเพราะว่า,าทางเอลนี่ที่เราเห็นภาพจำในของปีเตอร์แจ็กสันนะมันไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลกับในเดอะริงออฟ o าเสักเท่าไหร่นะทั้งเอลผิวสีเอลแก่อะไรก็ตามแต่นั่นแหละก็ถือว่า แล้วก็บุคลิกของตัวละครที่ผิดไปจากหนังสือนะครับก็ถือว่าเป็นโดยส่วนใหญ่นะครับทางเ,าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะโจมตีไปที่ตัวละครที่มันไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลกับหนังสือนะครับที่ The Ring of Power นั้นโดนโจมตีแล้วก็ส่งผลให้คะแนนรีวิวมันต่ำด้วยนะเออถ้าเทียบกันแค่คะแนนรีวิวนะครับทาง House of Dark ก o n นีกินขาดเลยนะเพราะว่ามันได้คะแนนรีวิวเยอะกว่านะแต,แต,แต่แต่ละตอนอะ เรามาพูดถึงข้อเสียของทาง House of Darkon กันบ้างดีกว่าข้อเสียของทาง House of Darkon นะครับเท่าที่ผมพอจะรวบรวมหามาได้จากชาวเน็ตนะเขาบอกเป็นประมาณว่าอันนี้ผมก็จะใส่ความเห็นส่วนตัวลงไปด้วยนะบอกประมาณว่าเนื้อเรื่องของ House of Darkon เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเกม Of Throne version 2.0ก็คือเหมือนกับเอากินบุญเก่าของเกม Of Throne นะว่างนั้นก็คือว่าเนื้อเรื่องนี่มันคล้ายกันเลยมันเหมือนกันเลย,เห,เ,ลยเหมือนกับ ได้ดูเกมออฟตนซ้ำอีกรอบแต่เปลี่ยนตัวละครแค่นั้นเป็นตัวละครเซตใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วความสัมพันธ์ของตัวละครนี่เขาก็แบบพยายามแบบให้ดำเนินเรื่องเร็วๆแล้วก็ตัวละครนะครับเขาจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของระหว่างเครือญาติตัวละครแบบเน้นให้เนื้อเรื่องมันดำเนินไปอะ่ะไม่ได้เน้นที่การ แสดงออกของท่าทางของตัวละคระครับไม่ได้นเน้นที่อารมณ์ตัวละครทัาากษะการแสดงอะไรขนาดนั้นเหมือนกับว่าให้เรื่องมันดําเนินพาไปเหมือนกับว่าต่อให้คุณแสดงห่วยยังไงซะเนื้อเรื่องมันก็จะพาคุณไปให้มันได้ดีอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่เป็นข้อเสียของทางอฮา o อ s e ด f d r ก่อนนะแต่โดยรวมมันก็ไม่ได้แย่แลนะน่าผิดหวังขนาดนั้นนะทัศนียภาพแล้วก็ฉากเชิกอะไรมันก็สวยกันทั้งสองเรื่องนั่นเองครับผมประเด็นต่อมานะครับก็คือประเด็นที่เออ่ แฟนหนังกับแฟนหนังสือนั้นตีกันนั่นเองครับผมก็คือว่าทั้งสองเรื่องนะครับมันจะเป็นเบสออนหนังสือใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะมีผู้ชมที่เป็นแฟนหนังสือแล้วก็ได้มาดูฉบับซีรีส์นะครับแต่ต้องยอมรับนะว่าคนประชากรที่ดูซีรีส์และไม่เคยอ่านหนังสือนะมีเยอะกว่านะอย่างคนดูเดอะดอตแล้วเดอะลิงนี่ ส่วนใหญ่นะครับไม่เคยอ่านหนังสือ The Lord of the r i n g มาก่อนนะแตไ่ไอคนที่ไปดูเขาเล่าจาก YouTube อันนั้นไม่นับนะถือว่าเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่นะครับไม่เคยอ่านหนังสือมาก่อนนั่นเองครับผมเช่นกันครับกับเกมออฟตูลก็คือคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยอ่านหนังสือเกมออฟตูลมาก่อนเขาก็มาดูเกมออฟตูลฉบับซีรีส์เนี่ยแล้วเขาก็ได้มาดู House of the Dragon แล้วเขาก็ไม่เคยอ่าน uh, The Fire and Blood มาก่อนเช่นเดียวกันกับ The Ring of Power ที่ม่กกไม่เคยอ่าน ตำนานแห่งซิมาริออนมาก่อนนะครับก็สำหรับผู้ชมในฐานแฟนหนังสือนี่เท่ากับว่าถึงแม้ว่าจะมีประชากรน้อยกว่าคนที่ดูหนังนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลเป็นอย่างมากครับสำหรับทางซีรีส์นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นักวิจารนณนะ์ที่รีวิวใน IMDB, Rotten Tomato อะไรพวกนี้ลนะก็เป็นคนที่อ่านหนังสือมาก่อนนะซะส่วนใหญ่นะก็ ถือว่าพวกเขานะครับไม่ชอบซีรีส์ The Ring of Power เอามากๆเลยครับก็เนื่องจากปัจจัยที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะทั้งรูปร่างไม่สมส่วนเอ้ยอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าทางด้านนี้นะครับ House of Dagon r ก็เข้าวินไปครับเพราะว่าและอีกอย่างนะ House of Dagon r มันยังมีจุดได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเขียนยังมีชีวิตอยู่จอจอร์อาร์มาตินยังมีชีวิตอยู่แกก็สามารถเข้ามากำกับแล้วก็มาแบบ พูดได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้นี่มันครจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้มันคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกับเจ้อาร์อาร์โทคินครับที่แกนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วก็อาจจะพูดไม่ได้ว่าไอ้ที่แกจินตนาการไว้ให้มันเป็นหนังนี่มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไงเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็แบบอ้างได้ครับว่าใครๆที่เชร์ how of แล้วก็เนี่ยอ้างได้นะเพราะว่าเออนี่ไงคนเขียนนี่ยังให้การสนับสนุนเรื่องนี้เลยมันเป็นเรื่องดีแต่แต่ทางดิงออฟเฮาเออร์อ้างไม่ได้นะเรื่องนี้นะ เอาละครับประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นประเด็นวัดกันไปเลยว่าใครนั่นน่ะมันจะเข้าวินนะครับประเด็นนี้คือว่าเป็นประเด็นที่เป็นรูปประธรบมากที่สุดนะครับก็คือว่าใครมียอดผู้ชมมากที่สุดนั่นเองครับผมโดยที่เกมออฟ o n รนนะครับ The House of Dragon นี่ได้ผู้ชมในตอนแรกนะครับไปทั้งสิ้น25ล้านคนนะครับในการเปิดตัวสัปดาห์แรกนะในขณะที่ The Ring of Power ครับเปิดตัวสัปดาห์แรกฉายอยู่2ตอนนะ ก็มีผู้ชม25ล้านคนด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ว่าทั้ง2อทั้ง2เรื่องนี้ครับมันไม่ได้รายงานผู้ชมต่อจากนั้นเลยนะแบบว่าเอ้ยตอนแรก25ล้านได้ตอนต่อไปมันเท่าไหร่วะเช่นเดียวกันกับ The Ring of Power ครับมันก็ไม่ได้รายงานว่าตอนต่อไปมันจะเท่าไหร่และซึ่งทั้งทั้งหมดนะครับไอ้สองเรื่องนี้มันก็จะมารายงานแบบตัวเลขยังเป็นทางการอีกทีตอนที่ซีซั่นนั้นจบลงไปแล้วนะแต่ว่าได้มีข้อมูลเปิดเผยกันออกมานะครับบอกว่า ได้มีการดูแบบละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือว่าทั้ง2เรื่องนี้นะครับทาง HBO เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ของ House of Dragon ใช่ไหมและทาง Amazon Prime เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ของ The Ring of Power ครับก็คือให้สมัครสมาชิกดูแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี้ครับก็มีการละเมิดลิขสิทธิ์กันทั้งสองเรื่องนะโดยที่เรื่องนะครับที่ได้ยอดดูจากการละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดนะครับ ก็คือเรื่อง House of Dragon นั่นเองครับโดยมียอดดูจากการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับมากกว่า The Ring of Power ถึง45%ในตอนที่1น,นะและตอนที่2นะครับยอดดูจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของทาง House of Dragon นี้มากกว่า The Ring of Power ถึง127%ด้วยกันครับผมปลบมืออูห้หูสุดยอดนะสำหรับ House of Dragon นะถือว่าตอบย้ำได้เลยครับว่า House of Dragon มียอดชมมากกว่า The Ring of Power นะ เพราะว่าเพราะว่ายอดยอดดาวนโหลดลิขสิทธิ์ยอดดูผิดลิขสิทธิ์เยอะกว่านะอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขสถิตินั่นเองครับผมแต่ก็นี่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับในมุมมองของผมอันที่จริงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดอีกทีในตอนที่ซีรีส์มันจบลงไปแล้วนะของทั้ง2เรื่องว่าสุดท้ายแล้วเรื่องไหนนะครับมันดีสำหรับผมนะว่าเรื่องไหนนะมันดีกว่ากันนั่นเองครับผมแต่โดยส่วนตัวนะครับผมชอบทั้ง2เรื่องนะเออชอบทั้ง2เรื่องอย่างภาพของ เนะดอะลิง o อฟพาวเนี่มันสวยนะโอ้มันทุนสร้างขนาดนั้นมันไม่สวยก็เฮี้ยและนะแต่ How s e of d r a ก o n มันก็มีจุดที่น่าติดตามครับแต่ผมแบบผมไม่ค่อยชอบ How s f of r r a กอ n อย่างหนึง่งตอนที่มันแบบว่ามันเ,เรื่องราวในแต่ละปีดิมันอาจจะดูสั้นไปนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันก็ตัดข้ามไปแบบชุบๆๆเลยตอนตอนละปีตอนละปีและตอนหน้านี่ตอนที่6นี่มันจะตัดข้ามอาจจะไปเป็น10ปีเลยก็เป็นได้นะครับอะ่ะสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนแตเปียนีนี้พวกก็ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ